ราต้องไปล้างน้ำจืดอีกวันนึงไม่ต้องล้างขยะเก็บขยะเก็บทรายออกแต่ถ้าขึ้นไปเราไปตากได้เลยหมักเกลือเลยต้องไปหมักเกลืออีกอ่ะขยำเกลือเข้าเกลืออีกนะต้องหมักไว้2คืน3คืนแล้วแต่สดเคยสดไม่สดเคยสดก็หมักนานหน่อยแต่อย่างเงี้ยสดๆเนี่ยสดๆนี่ต้องหมัก2คืนอย่างน้อย3คืนก็ไปตากต้องไปตากกับขยะเอ้ยได้มาต้องมาครับชอบมันสดดีอ่ะมันเยอะเลยมึงจะเห็นเนี่ยเห็นแต่เรือใหญ่ๆเขาขึ้นกันเฮ้ยมันเคยโผล่มาทีเดียวก็รู้ผลเห็นแต่เรือใหญ่ๆเขาขึ้นกันอ่ะโอ้ยเอาหลัวงี้แหละไปใส่เลยเห็นเขาขึ้นอยู่ที่นู่นแถวระยองอ่ะเยอะอย่างนั้นเคยถูกมันวนล้อมเลยนะเป็นถอยรถกระบะใส่เลยถอยรถกระบะไปใส่เลยยกล้อมเนี่ยเป็นหลัวงี้แหละเอาไปหูยทำเหมือนปลาเก๋ยบ้านเราเนี่ยไปใส่กันอ่ะเป็นวนล้อมแล้วน้ำลงซาดิยังเหลือเพียบเลยเนี่ยฝั่งนู้นน่าจะช้อนง่ายมั้งที่โล่งๆนู่นน่ะปลาขรดไหลแดกหมดอ่ะนี่ข้างเหลืองเข้ามาเนี่ยฝูงใหญ่เหมือนกันเนี่ยมันล่ออยู่ชายเนี่ยกำแพงเนี่ยกินฝูงกลางอ่ะสดๆมันน่ากินแต่ให้ทอดอยู่วนล้อมน่ะกี่เนี่ยกินข้าวเช้าๆวางอย่างเช้ามืดอ่ะตำพริกเกลือถ้วยเดียวหุงข้าวหม้ออะไรเงี้ยไม่พอกินหม้อใหญ่อ่ะลูกน้อง 7-8 คนถ้าทำได้นี่ตำพริกเกลือถ้วยเดียวอ่ะเคยกำลังสดๆเงี้ยสาวเลยคืออะไรคุกเลยข้าวคุกเขาไปเลยโอ้ยอร่อยแล้วมันหิวก็ไม่รู้นะน่าจะหิวแหละแล้วมันสดด้วยไงมันสดไงมันสดด้วยมันสดด้วยอร่อยดิที่เชื้อกล้วยเนี่ยเราเคยโอ้ยนี่งี้ทุกวันเขียวเลยในหลังเขาเนาะเหลาเลยนะพอเคยเข้ามาอ้าวลมมาเดินมาอีกนี่รออีกนานธรรมชาติเห็นมันเข้ามายิ่งไงนี่ชอบใจไม่เคยเห็นเยอะแบบนี้ไงเห็นแต่เวลาไปอยู่บนรถเขาอ่ะตอนนั้นก็ได้มาแล้วที่เขาได้มาแล้วไงแล้วเราแบบมาช้อนแบบสดๆแบบนี้เรามาได้ขนาดนี้ถือว่าโอ้โหเยอะเยอะตัวนี้ในน้ำอีกเท่าไหร่นั่นน่ะพอประมาณนะครับช้อนไปด้วยทำไปด้วยเดี๋ยวมันจะไม่ทันทำไม่ทันแน่เลยลุงคนเดียวโอ้ยบอกว่าทำมีคนล้างให้นะวันที่โค้งอ่ะโอ้โหช้อนก็ช้อนก็ช้อนไปคนทำคนเดียวอ่ะเนี่ยก็แบบเนี้ยต้องมานั่งล้างนั่งเลือกก็โอ้โหเสียเวลาช่วงเวลาตรงเคยเข้าตรงนั้นมันก็จะออกน้ำก็ถอยนี่เนาะ
โอ้ยตัวเล็กๆเนี่ยไปเร็วนักนะถือตัวเล็กแต่ไปเร็วลายมันไม่ค่อยทันเลยนะกะสักกี่โลเนี่ยนี่ยี่สิบแล้วยังไม่ถึงเออไม่หนักมันเบาพวกกองนี่นะเยอะอยู่นะลุงเนาะตอนยกผ้าเขียวดูมันหนักอ่ะเนี่ยยกรองยกมือนี่มันหนักอ่ะเสร็จแล้วต้องไปหมักเกลือซักเกลือคืนชายหาดเนี่ยสวยล้างเทล้างเทเลยขยับขยับแล้วเนาะขยับก็มีขยับด้วยชอบจริงๆอยู่ในขยะชอบไปอยู่นั่นมีเคยใครโทรมาตามทุกวันไปอ่ะก็ตามไปรับรับเลยรับเงี้ยยุ่งอยู่ปลาลูกปลาเยอะนั่นนี่ลิบเยอะมีอยู่คนนี้ลิบลิบก็ได้เลยแหมต่อมือบวมเลยลิบก็เข้านะอันนี้เขาเรียกเคยอะไรนี่ฮะเคยเลยอันนี้เคยสมโอเคยสมโอมีกี่อย่างมีตาดำตาแดงตาดำอีกมีตาแดงอีกมันต่างกันตรงไหนตาดำทำกะปิก็มันจะดำโอ้ถ้าตาแดงทำกะปิก็มันจะแดงไม่ต้องใส่สีที่บ้านไม่เคยใส่สีนะแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นส้มโอเนี่ยเคยใช้สีเงี้ยสวยอย่างนี้สีสวยหรือว่าสีสวยตาดำอะไรไอ้ขนเหลืองไงโอ้ขนเหลืองมันปูมันไล่ขึ้นเกินหลวงแล้วธรรมชาติเขากินบ้างเขากินบ้างเรากินบ้างฮะเอ้า2ลำ7ตัวได้โลแล้วก้อนยังเอาออกหลายชิ้นแล้วแล้วสอนครับครับนี่นะครับเป็นปัญญาชาวบ้านนะครับนี่ดีเข้านี่ทำมาตั้งต้องดูไหนไม่รู้เนี่ยชอบจริงๆชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยนะต้องดูให้เป็นถ้าคนดูไม่เป็นไม่รู้เรื่องเนี่ยรู้เรื่องนะดูให้เป็นนะครับคนดูให้เป็นถึงจะรู้ว่าเป็นเคยเหมือนกุ้งน้ำจืดนะลักษณะเหมือนกุ้งน้ำจืดนะนะให้ขั้นนะมันจะพันเดียวกันนะแต่มันแตกต่างกันเหมือนกุ้งฝอยน้ำจืดเรามันต่างกันตรงที่ว่ามันอยู่ทะเลมันเลยเป็นเคยแล้วไอ้กุ้งน้ำจืดเราทำก็ปีก็ไม่ได้สวยนะสวยอะสู้ๆเคยไม่ได้เนาะก็ถ้ามันก็ลงไปเลย5 กิโล 3 กรัม 2 อ่ะโจยปัดกระโดดไปเลยจ้องยืนปัดกระโดดกระตามอ่อนอะไรก็จะได้เป็นกะปิดีๆล้างให้เรากินล้างเสร็จคลาเนี่ยนะเสร็จลอกเวียนเมาได้ก็สั่งนี่ก็สั่งเสร็จคลาสงับจะไม่เป็นไรไม่ไหวมันก็ลงไปเลยตอนนี้ยังทำได้2คนใช่ไหมไม่ได้เราเดียวไม่มาไม่บาดป่วยแล้วคนนั้นที่นี่เลยเรียบร้อยเลยร้อยเลยมาเอาเลยลูกดีๆมาดังโลกเพื่อชิวแล้วเนี่ยจับไปจับครับเอาที่มอกครับอันนี้ปูเข้าไปในปูไหนมาโชว์ก่อนมาโชว์ก่อนด้วยเออวันเดียวปูครับปูวันเดียวครับเออปูวันเดียวปูทั้งตัวปูนับต้องนับตัวป่ะได้สองโลบ้างเนี่ยโอ้ได้แล้วนี่โล500 1,000 โลสบายแล้วโลห้าร้อยไม่จำไปหาอะไร
มาทำตัวดิกว่าจะได้มาเป็นกะปิดีๆให้เรากินเนาะมันหลายทีหลายขั้นหลายตอนเนาะหาหลายขั้นตอนแล้วกันเออไม่บางทีเราเห็นแต่กะปิอยู่ในกระปุกแล้วเนี่ยแต่กรรมวิธีที่ว่าการทำเนี่ยเออการทำมันเริ่มต้นมาจากไหนมาจากเคยนี่ก็จะได้มาเป็นกะปิให้เรากินนี่แหละครับท่านผู้ชม